สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง 23 ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมนึ่งร้อนๆมาฝากคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วติดใจนะคะเพราะว่าไส้ข้างในไม่เหมือนใครค่ะซิ่วท้อลิ้นจี่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้นะคะวันเกิดผู้หลักผู้ใหญ่จะไปสั่งซื้อซิ่วท้อนะคะตามธรรมเนียมจีนเดี๋ยวนี้หาซื้อยากนะคะอร่อยก็ไม่ค่อยจะมีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เดียนแนะนำคุณผู้ชมทำเองค่ะเป็นซิ่วท้อลูกสวยๆแล้วก็ไส้ไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเป็นไส้ลิ้นจี่ค่ะคุณผู้ชมคะซิ่วท้อลิ้นจี่เราคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมไส้นะคะไส้ซิ่วท้อที่เป็นลิ้นจี่ก่อนค่ะเริ่มต้นคุณผู้ชมคะแป้งสาลีทำเค้กค่ะใส่ลงไปใส่แป้งสาลีทำเค้กลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคุณผู้ชม2 อย่างแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่นะคะคุณผู้ชมวันนี้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตลาด KCF ค่ะใส่ลงไปนะคะนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับทำอาหารและเบเกอรี่นะคะลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปเราจะมีความเป็นลิ้นจี่ทันทีนุ้ยหอมจริงๆด้วยอ่ะเนื้อลิ้นจี่กระป๋องค่ะเวลารับประทานจะได้สัมผัสว่าอุ๊ยตายมีลิ้นจี่จริงๆนะใส่ลงไปคนทั้งหมดให้เข้ากันก่อนคนนานหน่อยนะควานให้ก้นหม้อเนี่ยแป้งเปิ้งเข้ากันหมดเอาละน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมคะเราก็เปิดค่ะยกขึ้นไปวางแล้วก็จัดการคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยสุกข้นเราก็จะได้ไส้คัสตาร์ดรสลิ้นจี่หอมมากอมเปรี้ยวอมหวานมีความเป็นลิ้นจี่จริงๆคนไปเรื่อยๆนะคะเรียนว่าประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคงสงสัยละสิอุ้ยหม้อชุดนี้คืออะไรเนาะหม้อตุ๋นคลาสสิกขนาด18 เซนติเมตรปลาหัวมะลายค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะส่วนผสมสุกข้นแล้วนะคะเราพักไว้จนเย็นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวแป้งกันค่ะสำหรับตัวแป้งซาลาเปาที่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะต้องเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบฮิมะค่ะเนี่ยค่ะมีรูปซาลาเปาอยู่ที่ถุงเลยเขาบอกเลยว่าใช้ทำอะไรคุณผู้ชมจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะเดียนใส่แป้งลงไปในชำอ่างค่ะเดียนต้องเรียนคุณผู้ชมว่าวันนี้เดียนจะนวดแป้งด้วยมือค่ะใส่เกลือป่นนิดนึงผงฟูค่ะเนี่ยนะคะเบกกิ้งพาวเดอร์ยีสต์แห้งสำเร็จรูปนะคะ instant dry yeast เราก็ใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะนิดหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะเมื่อของครบใช้มือค่ะอันนี้จับได้ค่ะมือได้ค่ะไม่ต้องใส่ถุงมือด้วยเพราะว่ามันยังไม่ได้เอาไปรับประทานนะคะอยู่ในระหว่างการผสมเสร็จแล้วก็น้ำสะอาดเป็นน้ำเย็นนะคะคุณผู้ชมคะแหวกตรงกลางค่ะใส่น้ำลงไปพอใส่น้ำลงไปเสร็จนะคะตะล่อมค่ะไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอน้ำกับแป้งเริ่มเข้ากันนะคะเดี๋ยวเดียนจับให้คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยพอบีบเห็นไหมเป็นก้อนเลยทีนี้เราก็จะบีบไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราเริ่มบีบแล้วนะคะถ้าส่วนผสมของแป้งเริ่มจับตัวเข้ากันนะคะวิธีการทำแป้งพวกนี้นะคะเราจะใส่ไขมันวันนี้เลือกใช้เป็นเนยขาวบางท่านเขาก็ใช้น้ำมันพืชนะคะน้ำมันถั่วอะไรเนี้ยใส่ไปนิดหน่อยเดี๋ยวก็ใส่หน่อยหนึ่งนะคะเอานวดค่ะนวดไปค่ะคุณผู้ชมค่ะนวดไปค่ะเห็นไหมจับตัวเป็นก้อนแล้วนะเอาละค่ะพอมันเข้ากันดีแบบนี้โต๊ะของเราสะอาดค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเช็ดโต๊ะทุกวันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสันมือค่ะกดทับกดทับเห็นไหมคะกดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะยืนนวดไปค่ะจนกระทั่งได้แป้งเนื้อเนียนนะคะเห็นไหมแล้วก็แป้งจะไม่ติดมือนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนี่เนื้อเริ่มเนียนขึ้นแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะได้แป้งซาลาเปานะคะเราจะแบ่งมาส่วนหนึ่งผสมอาหารสีเขียวเพราะว่าซิ่วท้อเราต้องมีใบค่ะเดี๋ยวแยกออกมานะคะเย็นขอพักไปกินยาหอมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาแป้งนวดได้ที่พอดีค่ะนำถุงพลาสติกมาตัดนะคะคุณผู้ชมคะวางหนึ่งลูกแป้งที่เดี่ยนวดจนไปกินยาหอมนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นสีขาวตัดมา30 กรัมค่ะไส้สังขยาลิ้นจี่15 กรัมค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็มาจับซะจับแบบขยุ่มบีบนะคะบีบเตรียมไว้ก่อนนะคะแป้งสีเขียวใช่ไหมคะกดแป้งให้เป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งเราก็จะได้ใบไม้มา2 ใบเห็นไหมคะรีดสักหน่อยหนึ่ง เสร็จแล้วก็คลึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะไข่ขาวสดๆค่ะพอปั้นเป็นลูกลีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จัดการทาไข่ขาวไว้ข้างหนึ่งนะคะเอาสีเขียวแปะค่ะเห็นไหมคะเราได้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะลูกท้อต้องมีร่องค่ะไม้ธรรมดานะคะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะกดค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูปลายท้อแหลมๆนะคะมีร่องเห็นไหมคะพักไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการวางซิ่วทอของเรานะคะคุณผู้ชมขามันนุ่มนะคะเพราะมันขึ้นฟูเต็มที่นะคะวางเว้นช่องไฟหน่อยกระดาษที่รองก็ขอเป็นกระดาษสะอาดๆนะคุณผู้ชมเอาละค่ะกำลังเดือดๆใส่ลงไปนะคะปิดฝาค่ะใจเย็นๆรอสักครู่ค่ะซาลาเปาเรียนมั่นใจว่าสุกแล้วนะคะเรียนก็ปิดเตาค่ะหยิบมาเลยค่ะโอ้ยซาลาเปาสวยมากแต่มันยังไม่มีความเป็นซิ่วทอแบบแก้มต้องอมชมพูนะคะคุณผู้ชมหยิบมา1ลูกวางตรงนี้นะคะอีกลูกหนึ่งวางค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะต้องทำแก้มค่ะให้เป็นชมพูแต่เพียงน้อยๆนะคะชมพูบางคนก็เหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะด้านนี้ค่ะโอ้ยตายแล้วแก้มเป็นชมพูอ่อนๆละเลื่อเดี๋ยวก็จะวางค่ะคุณผู้ชมค่ะคนจีนนี่เวลาเสิร์ฟเราต้องเสิร์ฟเป็นคู่นะคะอย่ามาท้อเดี่ยวไม่ได้ค่ะท้อคู่เชิญค่ะรับรองว่าหอมเจี๊ยบค่ะ